ดูเหมือนจะเป็นมหากาพย์นะครับสำหรับสงครามการค้าจีนกับสหรัฐมาฟังมุมมองของนักวิชาการไทยทั้งสองท่านนะครับที่อยู่ในรายการกับเราเป็นประจำ World Today Weekend คุณสุรัตน์และคุณแพทนะครับมองสงครามการค้าระลอกนี้ของทรัมป์ยังไงบ้างครับเขาเป็นฝ่ายเริ่มผมจะโยนต่อให้อาจารย์สุรัตน์นะครับว่ามันเป็นสงครามแค่การค้าหรือเปล่าแล้วก็จริงๆเนี่ยผมกุ้มใจแทนนะครับข่าวเนี่ยหัวข้อข่าวมีสหรัฐกับจีนสหรัฐกับเวเนซุเอลาสหรัฐกับรัสเซียสหรัฐกับทุกประเทศในโลกก็เพราะข่าวมันมาจากตะวันตกไงฮะเขารังแกสหรัฐทำไมล่ะครับอาจารย์สุรัตน์ก่อนอื่นก่อนอาจารย์จะเข้าเรื่องในเชิงวิเคราะห์เนี่ยนะครับใครเดือดร้อนมากกว่ากันระหว่างผู้บริโภคในอเมริกาที่ไม่มีสินค้าจีนใช้หรือว่าคนจีนที่ไม่มีสินค้าอเมริกันผมว่าจริงๆเนี่ยทางสหรัฐอเมริกาจะมีผลกระทบเยอะในแง่หนึ่งนะครับเพราะว่าถ้าเราไปดูการนำเข้าเนี่ยแล้วก็ไปดูบทความวิชาการที่ไล่สถิติมาเป็นเวลานานเลยเนี่ยก็จะพบว่าจริงๆแล้วเขานำเข้าจากข้างนอกเนี่ยเยอะมากครับถูกไหมครับทีนี้เวลาเขานำเข้าเนี่ยในขณะเดียวกันเนี่ยมันมีสินค้าบางอย่างที่เมื่อก่อนมันเลือกได้จากหลายแห่งแต่ตอนหลังเนี่ยก็แข่งกับจีนไม่ได้ในเรื่องของราคาเรื่องของอะไรแล้วต้องยอมรับข้อเท็จจริงด้วยว่าปัจจุบันนี้เนี่ยจีนพัฒนาทางคุณภาพด้วยไงถูกไหมฮะมันไม่เหมือนเดิมเลยนะเดี๋ยวนี้มันเริ่มไปเรื่อยๆละถูกไหมฮะเรื่องโทรศัพท์มือถือกล้องถ่ายรูปเรื่องอะไรพวกนี้เนี่ยคือเขารู้ละว่าถ้ามันไม่มีคุณภาพเนี่ยนะเขาอยู่ไม่ได้ถูกไหมฮะนั่นในแง่นี้เนี่ยในเชิงผู้บริโภคเนี่ยอเมริกาก็หนักไม่น้อยนะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยถูกไหมครับจีนก็อาจจะได้รับผลกระทบในแง่ที่ว่าตัวเลขของของจีนในการพัฒนาเศรษฐกิจเนี่ยถูกไหมฮะซึ่งมันลดลงอยู่แล้วเมื่อไม่นานมานี้เนี่ยมันก็จะทำให้ตรงนี้มันลดเข้าไปได้ถูกไหมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยการไปมองทั้งสองประเทศอย่างเดียวเนี่ยมันอาจจะไม่พอนะพี่แพทย์ก็คือว่าปัจจุบันเราอยู่ในโลกของ supply chain ถูกไหมครับเสื้อบางตัวของผมเนี่ยยากระดุมมาจากปากีสถานฝ้ายมาจากอีกที่หนึ่งเย็บที่บังคลาเทศแล้วก็ยี่ห้อสหรัฐเพราะฉะนั้นแล้วได้หมดเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นปัจจุบันนี้มันค่อนข้างจะมีผลไงเพราะนั้นเราจะมาบอกว่าอยู่ตรงนี้เราจะไม่มีผลด้วยเนี่ยก็คงไม่ใช่อันนี้อย่างที่อาจารย์อธิบายใช่ไหมครับคือในข่าวเนี่ยผู้เสพข่าวจะเห็นแค่อเมริกากับจีนแต่ที่อาจารย์อธิบายเนี่ยจะเห็นว่าการที่สหรัฐบีบจีนด้วยภาษีเนี่ยมันไม่ใช่เพื่อเซฟผลิตภัณฑ์ของอเมริกาเองแต่ว่าผู้ผลิตจากแหล่งอื่นอาจจะไปบอกอเมริกาว่าบีบจีนให้มากกว่านี้สินค้าของฉันจากอเมริกาใต้หรือว่าจากอินเดียเนี่ยจะได้แบบมีช่องเพราะการจะแข่งขันกับจีนเรื่องราคามันยากแล้วจีนก็คุณภาพเพิ่มขึ้นนะครับทางเลือกของผู้บริโภคในอเมริกาก็น้อยลงทีนี้คนจีนล่ะครับอาจารย์คนจีนที่เคยใช้สินค้านำเข้าจากสหรัฐผมว่าเขาไม่ค่อยมีผลนะเขาจะมีผลน้อยนะยกเว้นแต่แบรนด์เนมยกเว้นแต่หลายอย่างที่ผลิตในอเมริกาที่มีตลาดค่อนข้างสูงในระดับหนึ่งนะครับเหตุก็เพราะว่าเดี๋ยวนี้คนจีนเวลามั่งคั่งขึ้นเนี่ยชอบนอกประเทศชอบนอกประเทศรสนิยมเรื่องของเสื้อผ้าเรื่องของอะไรเนี่ยเปลี่ยนนะครับเพราะนั้นเวลามาในประเทศไทยเนี่ยเห็นเขาซื้อของมียี่ห้อทีเนี่ยก็สะดุ้งกันเหมือนกันนะว่าคือเขามีเงินแล้วถ้าในจีนแพงก็ไม่ใช่ปัญหาไม่ซื้อนอกประเทศจีนได้ซื้อนอกประเทศได้หรืออะไรได้เนี่ยเพราะนั้นแล้วเขาก็เดินทางไปนอกประเทศเยอะนะครับแล้วเขาก็มีเส้นทางไอ้การค้าระหว่างเอเชียคเนกับเขาเนี่ยไม่น้อยเลยอ่านใจทรัมป์ได้ไหมครับว่าทำไมทรัมป์ถึงจับเรื่องนี้กับจีนตั้งแต่เนี่ยเริ่มเข้ามามีอำนาจในสหรัฐเลยนะครับว่าจะจัดการเรื่องนี้กับจีนมันมีอะไรมากกว่าการที่สหรัฐเสียเปรียบในเชิงธุรกิจกับจีนไหมครับแล้วเขาต้องการอะไรแล้วเขาจะบรรลุไหมฮะคือส่วนหนึ่งเนี่ยนะครับเราต้องยอมรับเลยว่าในการหาเสียงเลือกตั้งเนี่ยทรัมป์ไม่ได้มีนโยบายอะไรที่ชัดเจนต่างจากการแข่งขันประธานาธิบดีในอดีต
เพราะเขาก็จะพยายามโจมตีพรรคเดโมแครตหรือแม้แต่พรรครีพับลิกันเองโดยการตีตาว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนข้างนอกวอชิงตันเข้ามาถูกไหมฮะทีนี้สักพักหนึ่งเนี่ยเราก็จะเห็นเลยคำว่าอเมริกาเฟิร์สอเมริกาเฟิร์สและสักพักเขาก็จะเริ่มโจมตีว่าไปดูการค้าสิว่าตัวเลขนำเข้ากับตัวเลขส่งออกเนี่ยเราขาดดุลกับกี่เจ้าในโลกเลยทำนองนี้ซึ่งจริงๆทางเศรษฐศาสตร์มันมีวิธีอธิบายนะว่าการขาดดุลทางการค้าเนี่ยไม่ได้หมายความว่าประเทศคุณแย่ตลอดนะคุณต้องมี ability คุณต้องมีศักยภาพที่จะนำเข้าด้วยถูกไหมครับมันต้องมีกำลังซื้อด้วยอะไรด้วยถูกไหมฮะคราวนี้ประเด็นสำคัญที่สุดเนี่ยมันอยู่ที่ TPP ในสมัยนั้นซึ่งก็เป็นไอ้ comprehensive free trade trans-pacific partnership ครับซึ่งพูดง่ายๆก็คือพรรคเดโมแครตเนี่ยชูเรื่องนี้มาโดยตลอดแล้วก็หวังว่าฮิลลารีถ้าได้ขึ้นมาเนี่ยก็จะจัดการเรื่องนี้ซึ่งก็เป็นการล้อมจีนอีกแบบหนึ่งครับนะซึ่งจีนก็ไม่ค่อยเห็นด้วยกับ TPP ประเทศไทยเราก็หวั่นมากในตอนนั้นว่าจะทำยังไงดีจริงๆเนี่ย TPP เนี่ยมันเป็นเฉพาะการเชิญเท่านั้นถูกไหมฮะกระทรวงบ้านเราเนี่ยไม่ใช่ทุกกระทรวงที่เห็นด้วยเพราะว่ามันมีเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาเรื่องอะไรเยอะมากนะครับแล้วมันอาจจะทำให้หลายอย่างที่เราใช้อยู่เนี่ย มีปัญหาได้ทันทีเลยครับนั้นตอนนั้นเนี่ยนะครับประเด็นก็คืออยู่ที่นี่ซึ่งมันก็เป็นพหุภาคีแต่ทรัมป์กับมองว่าวิธีจัดการจีนเนี่ยแล้วยังไปนั่งกับคนอื่นอยู่ด้วยเนี่ยนี่ไม่ใช่วิธีที่ฉลาดวิธีที่ฉลาดต้องตัวถูกไหมมาเช็คบินกันอย่างนี้เลยตัวนี้เลยนะว่าเอาไงกันดีซึ่งในช่วงแรกเนี่ยก่อนที่จะขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีเราก็เคยคุยกับหลายคนไว้ว่าเอ๊ะคุณทำได้หรือเปล่า มันจะผิดหลัก WTO ไหมและอื่นจริงๆหลายอย่างเนี่ยมันผิดแต่ประเด็นก็คือว่าถ้าเราไปฟ้องแล้วเข้าสู่กระบวนการอย่างน้อย2ปีครึ่งซึ่งเขาฉลาดว่าเขาเห็นช่องอยู่ตรงนี้ครับคราวนี้เขาก็บอกว่าลดค่าเงินเล่นกับอัตราแลกเปลี่ยนและอื่นๆรวมไปถึงเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาและอื่นอย่างนี้อเมริกาเสียเปรียบเพราะฉะนั้นแล้วเขาก็เลยตีตาว่าจีนเนี่ยเป็นฟรีไรเดอร์ถูกไหมครับแล้วหลังจากนั้นเสร็จสักพักหนึ่งเขาก็เริ่มจัดการราคานี้ว่าคุณก็ต้องมาสู่เวทีนี้มาคุยกันให้ได้ถูกไหมฮะคราวนี้คุยไปคุยมาการเจรจาเนี่ยล่าสุดที่ฟังเนี่ยทางอเมริกาก็บอกว่าจีนพยายามจะเปลี่ยนแทบทุกข้อเลยในประมาณ150กว่าหน้าเนี่ยนะครับ8หมวดหมู่ใหญ่เนี่ยนะซึ่งทำให้ทรัมป์เนี่ยบอกว่าไม่ได้นะเพราะว่าอย่าลืมนะครับว่าเขาจะต้องหาเสียงเลือกตั้งปีหน้าเนี่ยปีหน้านี้และอีกประเด็นหนึ่งที่ชัดมากที่สุดเลยก็คือว่าเขาพยายามบอกกับคนอเมริกันว่าอย่าไปไว้ใจคนจีนอย่าไปไว้ใจประเทศจีนเพราะประเทศจีนเนี่ยไม่มีระบอบประชาธิปไตยแต่เรามีระบอบประชาธิปไตยดังนั้นแล้วจีนก็อาจจะรอว่าถ้าพรรคเดโมแครตขึ้นมาเดี๋ยวจะมีซอฟต์พาวเวอร์มีอะไรถูกไหมฮะนาฟตาก็เปลี่ยนชื่อนั่นการเมืองภายในเนี่ยอิเล็กเคขาเยอะเลยนะครับที่มันอยู่ในนี้มันไม่ใช่เป็นเรื่องของเศรษฐกิจแต่อย่างเดียวคือผมไม่เถียงบางประเด็นมันมีอยู่ครับถูกไหมฮะครับซึ่งเขาก็หาเสียงมาแต่ส่วนใหญ่เนี่ยมันคือการตีตาชูให้เห็นว่าท้ายที่สุดเนี่ยคุณเลือกคนอื่นไม่ได้คุณเลือกพรรคอื่นก็ไม่ได้มีคนเดียวที่กล้าทำนะก็คือเขาซึ่งณบัดนี้ก็ยังทำไม่ได้สำเร็จนะแต่เขาประสบความสำเร็จตรงนี้แล้วคือmessage ของเขาลงไปกับกลุ่มที่เลือกเขาแล้วไงครับว่าเขาเด็ดขาดว่าเขาเด็ดขาดแล้วเขาก็มักจะมีคำอธิบายที่สามารถที่จะมีข้ออ้างในทุกครั้งที่ถ้าเกิดทำไม่สำเร็จเพราะฉะนั้นการเจรจากับจีนเนี่ยจีนก็หลังจากที่ขึ้น 25% กับ 200,000 ล้านเหรียญไปแล้วเนี่ยจีนก็ส่งตัวแทนไปเจรจาต่อตามที่อาจารย์อธิบายเนี่ยก็คือพบกันเจรจากันไปอย่างนั้นเองจะไม่มีผลสรุปออกมาว่าเจรจากันได้หรือไม่เพราะว่ามันรอการเลือกตั้งมันมีการจะพบกันอีก10ครั้งก็ยังได้ใช่โดยยังไม่ต้องตกลงกันได้ใช่ไหมครับเป็นเกมล้วนๆเป็นเกมแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยผลทางจิตวิทยาเนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งที่จอห์นเมนาร์ดเคนส์นักเศรษฐศาสตร์คนหนึ่งที่ผมเคารพมากเลยนะในอดีตเนี่ยเคยพูดไว้ก็คือว่าปัจจัยจิตวิทยาเป็นปัจจัยที่เราไม่สามารถทำอะไรกับมันได้เพราะว่าเวลามันส่งผลเนี่ย มัน
อย่างพวกเราคิดแบบนี้มันเชื่อมั่นไปแล้วแต่เขาเชื่อมั่นไปแล้วหุ้นก็ค่อยๆไปตรงนั้นก็เริ่มมีปัญหานี่คือเหตุผลที่ทำไมผู้นำ IMF ถึงออกมาพูดว่าเฮ้ยทำอะไรกันสักทีนะเพราะว่าโตๆกันแล้วพูดง่ายๆอ่ะอยู่ทำอะไรกันเนี่ยมันมีผลนะแล้วทรัมป์ก็เก่งในเรื่องของการสื่อสารโดยตรงกับกลุ่มที่เป็นฐานของเขาและมีจิตวิทยาสูงนะครับเขาไม่ต้องการคุณวารินพี่แพทหรือผมเลยเขามีอย่างเดียวคือ Twitter แล้วก็อ่านของเขาไปอย่างนั้นนี่คือสิ่งหนึ่งด้วยนะที่เราไม่เห็นในอดีตใช่ไหมเมื่อก่อนมันยังผ่าน CNN ผ่านไอ้ช่องนี่สื่อสารโดยตรงเลยยกเว้น Fox Television นะที่ยังออกมาแบบโปรทรัมป์โปรแล้วก็มาโหข่าวบางอย่างนี่ก็สะดุ้งอยู่เหมือนกันนะฮะเพราะทรัมป์ก็มีมีมของเขาเองคือ Make America Great Again เพราะฉะนั้น Trump's meme Trump's meme ก่อนจะไปถึง Mariah Carey's meme โอเคงั้นเราพักสักครู่ครับในเมื่อเรื่องนี้จะไม่จบลงง่ายๆนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาดูประเด็นเรื่องของ Sharia Law หรือว่ากฎ Sharia นะครับที่ทำให้ทางซุลต่านบรูไนนั้นต้องถอยหลังในเรื่องนี้หลังจากที่มีกระแสต่อต้านจากประชาคมโลกครับ